พี่มันบันดาลโทสะอะไรวะมีปัญหาอะไรก่อนไหมก็สะสมมานานแล้วครับเก็บกดสะสมมานานแล้วครับผมก็ต่อรอดระเบียงผมตลอดเด็กนายพี่อยากขอโทษอะไรไหมขอโทษอะไรรู้ทางขอโทษเสียใจได้ครับไม่ขนาดพี่น้องเคยทะเลาะกันเรื่องของมรดกมาก่อนแต่ปมทั้งหมดเองเนี่ยมันมาปะทุเอาวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของหมากัดกันคุณผู้ชมหมา2ตัวไปวิ่งไล่กันในแปลงกะหล่ำปลีหลังจากนั้นเจ้าของหมาคนนึงบอกเฮ้ยมึงปล่อยหมามากัดหมากูเหรอแต่เหตุการณ์ทั้งหมดค่ะลงเอยด้วยความตายนะคะโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยทางด้านของน้องเขยบอกว่าผมทะเลาะกับพี่สาวมันมีปัญหากันก่อนหน้านี้แต่พี่เขยวิ่งเข้ามาช่วยพี่เขยน่ะมีมีดส่วนผมก็มีปืนจังหวะนั้นยื้อแย่งกันคุณผู้ชมคะตัวของน้องเขยเองจริงๆก็ได้รับบาดเจ็บแต่พี่เขยน่ะตายภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพช่วงก่อนจะเกิดเหตุได้ทางด้านของคุณประหยัดคนตายขับรถกระบะเข้าไปพร้อมกับภรรยาจะไปดูไอ้ตรงแปลงผักกะหล่ำปลีค่ะแล้วเข้าไปแค่แป๊บเดียวประมาณ15นาที5โมง46เสียงปืนดังขึ้นแล้วถามว่ามันมีปมอะไรทั้งหมดเรื่องมรดกจริงไหมคุณประนอมบอกจริงมรดกที่ดิน13ไร่ของพ่อก่อนหน้านี้จริงๆพอคุณพ่อเสียชีวิตอะค่ะก็แบ่งให้พี่น้องทุกคนแล้วมนตรีจริงๆได้มากกว่าพี่น้องคนอื่นอีกนะแต่ก็ยังไม่พอใจเพราะเอิร์ธมันมีที่ดินบางส่วนพ่อกับแม่เคยเอาไปจำนองฉันเป็นคนไปใช้หนี้ไถ่ถอนโฉนดที่กลับมาทั้งหมดอันนี้ไม่ถือเป็นที่มรดกเมียไอ้เจ้ามนตรีน่าจะไปเป่าหูผัวบอกนี่ไงพี่สาวเธอเนี่ยเขาได้เยอะกว่าเธอนะจะฮุบสมบัติหรือเปล่ามีปัญหากันเรื่องที่ดินมานานหรือยังป้าไม่ได้มีปัญหาคนที่มีปัญหาคือใครเขาเองแม่แบ่งให้แม่นะให้ป้ารับมรดกการรับมรดกคือแบ่งรับมาแบ่งพี่น้องรวมทั้งหมดกี่ไร่กันแน่ครับมัน13เขาได้ไป2ไร่50ตารางวาคนอื่นได้ไร่3งานก็คือกำลังจะบอกว่าเขาก็ได้เยอะกว่าคนอื่นเขาก็ได้เยอะกว่าคนอื่นแต่เขาไม่พอใจจากนิสัยของน้องชายจริงๆเป็นคนอย่างนี้จริงๆไหมหรือว่ามีคนเสี้ยมมีภรรยาคอยบอกก็ใช่ไงคุณป้ามองยังไงก็เขาก็พูดทุกครั้งเมียเขาก็ยืนพูดทุกครั้งเขาก็พูดเรื่องหมาเรื่องสมบัติคนนู้นได้น้อยคนนี้ได้มากสมควรเราน่ะสมควรตายไม่ใช่ผัวเราตายให้อภัยน้องชายตัวเองไหมครับอโหสิกรรมให้รอบนี้ไม่ค่ะเพราะไม่รู้ว่ามันจะออกมาวันไหนมาฆ่าเราอีกอันนี้คือตัดความสัมพันธ์ที่น้องกันเลยเหรอครับมันสมควรตัดอยากให้เขารับโทษยังไงบ้างน้องชายเขารับไปใครสร้างอะไรใครก่ออะไรก็รู้แก่ใจเมียของมนตรีคนก่อเหตุเมียของคนตายบอกว่าหมาไม่ใช่ของฉันนะหมาเป็นหมาที่ไหนไม่รู้มันวิ่งมาแล้วก็เลยมากัดกับหมาบ้านนี้นิ้งบอกไม่จริงหมาพี่สาวถามว่าเฮ้ยมนตรีอะเตรียมปืนไว้จะยิงอยู่ก่อนแล้วมะเพราะฝั่งนู้นบอกนี่ก็เตรียมจะยิงไหมไม่ใช่เหรอบอกผัวหนูไม่รู้เรื่องเลยพี่ผัวหนูเนี่ยกำลังเก็บกระถินอยู่ริมรั้วหลังจากนั้นเองได้ยินเสียงพี่เขยตะโกนมาบอกหมาบ้านมึงอ่ะมาวิ่งกัดหมากูหมดแล้วแล้ววิ่งมากัดกันหมดแล้วเนี่ยผักผึกในแปลงเนี่ยพังพินาศไปหมดตอนนั้นก็เลยมีปากเสียงกันเพราะมนตรีผัวหนูคนก่อเหตุก็เลยถามหมาอะไรฉันจะไปรู้เรื่องเหรอตอนนั้นเองผัวหนูเนี่ยวิ่งกลับเข้ามาในบ้านไปหยิบลูกซองฮะแล้วก็มีการบอกนะวิ่งอ้อมไปตรงจุดที่พี่สาวกับพี่เขยยืนถือเสียมกับมีดอยู่ตอนนั้นสิ่งที่หนูได้ยินคือเสียงปืนปังเลยรู้เลยว่าผัวหนูเนี่ยยิงเขาให้แล้วก่อนที่จะมีเรื่องมีปัญหานะมันฝังใจกันเรื่องที่ทางเรื่องมรดกกันนี่แหละแล้วก็นี่เขาบอกว่าเขามอบให้พี่สาวเป็นคนดูแลพ่อแม่เขาก็พูดอย่างนี้ด้วยความพ่อแม่นะแล้วพี่น้องทุกคนก็ซอยหน้าถนนทุกคนจะได้อยู่ติดถนนทำมาหากินว่าอย่างนี้เขาก็โอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บพี่สาวก็ขายปุ้มทางนู้นทิ้งก็ดีดบ้านมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่บ้านเสร็จไอ้ที่เขาทำคุณรวยเนี่ยเขาอยู่เนี่ยดีดมาอยู่ข้างหน้าที่เดินข้างหน้าพี่เขาดีดเสร็จพอดีดเสร็จปุ๊บเขาก็ขายอีก3ไร่แล้วแฟนหนูก็เลยถามว่าเมื่อไหร่จะแบ่งแก่กันหมดแล้วแก่กันแล้วจะแบ่งกันตอนไหน63ค่ะที่เริ่มมาทะเลาะกันเริ่มมาขอแบ่งกันพ่อตายก็20ปีแล้วมั้งหนูก็จำไม่ได้นะพี่นะเออใช่ๆเริ่มมีปากเสียงตอน63ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.
้